นิทานธรรมบทเรื่องที่14เรื่องภิกษุสองสหายพระพุทธภาษิตบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคย่อมนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบคอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลนิทานในเรื่องนี้มีอยู่ว่าชายสองคนชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสออกบวชพร้อมกันอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์5พรรษาแล้วรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานออกป่าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าวิปัสสกภิกษุส่วนอีกรูปหนึ่งพอใจเรียนปริยัติหรือคันธทุระซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคันธิกภิกษุพระวิปัสสกพยายามอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายส่วนพระคันธิกะเรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ของภิกษุประมาณ500เป็นอาจารย์ของคณะถึง18คณะรวมความว่าเป็นคณาจารย์ใหญ่ภิกษุเป็นอันมากเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สำนักของพระวิปัสสกะสมัครตนเป็นศิษย์ของท่านอยู่บำเพ็ญวิปัสสนาไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นมีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนท่านว่ากระผมทั้งหลายใครไปเฝ้าพระศาสดาไปเถิดท่านผู้มีอายุพระวิปัสสกะกล่าวท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระสาวกผู้ใหญ่80รูปในนามของเราด้วยอันหนึ่งมีภิกษุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งท่านทั้งหลายจงนมัสการภิกษุนั้นในนามของเราด้วยภิกษุเหล่านั้นไปถวายบังคมพระศาสดาพระอสีติมหาสาวกและภิกษุผู้เป็นสหายของอาจารย์ตามลำดับใครคือพระอาจารย์ของพวกท่านพระคันธิกะภิกษุถามภิกษุผู้สหายของท่านที่บวชพร้อมกันภิกษุทั้งหลายตอบเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินทางมาเชตวนารามวิปัสสกะภิกษุได้ฝากข่าวมาเยี่ยมเยียนภิกษุผู้สหายเนืองๆจนภิกษุผู้สหายประหลาดใจว่าสหายของเราบวชแล้วในป่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ทำอะไรมากยังสามารถมีสิทธิ์ได้มากมายถึงปานนี้เมื่อท่านมาเฝ้าพระศาสดาเราจะถามปัญหาดูต่อมาวิปัสสกะภิกษุมาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาตรและจีวรไว้ในสำนักของพระคันธิกะเมื่อเฝ้าพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาสาวกเสร็จก็มาพักที่สำนักของพระคันธิกะผู้สหายพระคันธิกะให้สิทธิ์ของตนปฏิบัติพระวิปัสสกะแล้วนั่งบนอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหาพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพยานทรงดำริว่าคันธิกะภิกษุจะพึงตกนรกเพราะเบียดเบียนพระวิปัสสกะภิกษุดังนี้แล้วทรงอาศัยเมตตานุเคราะห์ในคันธิกะภิกษุนั้นจึงกระทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารมาถึงสำนักของคันธิกะภิกษุแล้วประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามปัญหาหลายอย่างเริ่มต้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับปฐมฌานแก่คันธิกะภิกษุไปจนถึงปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติแต่ภิกษุนั้นตอบไม่ได้เลยสักปัญหาเดียวเมื่อทรงถามวิปัสสกะภิกษุท่านตอบได้ทรงถามปัญหาเกี่ยวกับโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลคันธิกะภิกษุตอบไม่ได้แต่วิปัสสกะภิกษุตอบได้พระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่วิปัสสกะภิกษุนั้น
พวกเทวดาก็ช่วยกันสาธุการด้วยพวกสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของพระคันธิกะตำหนิพระศาสดาว่าทรงประทานสาธุการแก่พระเถระซึ่งไม่รู้อะไรเลยส่วนอาจารย์ของพวกตนพระศาสดาไม่ทรงกระทำแม้สักว่าการชมเชยสรรเสริญอาจารย์ของพวกตนเป็นอาจารย์ของภิกษุถึง500พระศาสดาจึงว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคได้เพียงค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนวิปัสสกภิกษุบุตรของเราเป็นเหมือนเจ้าของโคได้บริโภคแล้วซึ่งปัญจโครสตามชอบใจของตนดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่มิได้ประพฤติธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบรู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลจบเรื่องภิกษุสองสหายเพียงเท่านี้